ดักประตูนี้หนึ่งคนสองคนสามคนเอางี้ให้ผมแดกกันไว้กันไหมเอาแดกกันไว้ก็ได้ไม่เวลามันถอยหลังมันกดดันหนักไม่ต้องกดดันดิต้องกดดันอยู่แล้วก็เมื่อวานไม่กดดันนี่ปล่อยให้คนข้างนอกตัดสินใจเลยเวลาเมื่อวานปล่อยให้คิดเยอะและชอบต่อรองเยอะด้วยกระบอกสองอันด้วยดีเดี๋ยวดูว่าคนข้างนอกเขาตัดสินใจกันยังไงผมได้นะคุณเป็นแฟนผมเดือนหนึ่งไหมเออเอาว่ะอุ้ยเป็นไรนะต้องมาดูแลดีกว่าเออดูแลดีกว่าดูแลดีกว่ามาเป็นทาสง่ายๆมาเป็นทาสน้องผมเอาไหมเราเป็นตำรวจเราจะเอาเวลาที่ไหนไปดูแลเอาก็ต้องเอาคุณก็ต้องจัดเวลาสิแล้วผมปล่อยคุณออกไปเลยมาแล้วหยุดปากกาบอะไรเงี้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเรายิงตัวทะลุมามาแล้วผมขึ้นมาเฮ้ยมาเลยช่วยกูหน่อยเออได้คนหนึ่งหลักเข้าเพื่อนหลักเข้าเพื่อนเอาดิปวดดิสวยอ่ะดิเอาดิโอ้ยเย้ยไหนเฮ้ยเหลือช่วยด้วยเอ้ยแตกเออไม่ได้แตกยังไงอีกเฮ้ยคนนอกเฮ้ยคนด้วยชุบเฮ้ยไอ้เหี้ยใครคุยไอ้สัตว์โอ้โหจับตัวกูด้วยไอ้สัตว์อ้าวไอ้สัตว์ไม่มีใครอยู่เลยเหรอคุณได้ไม่เจอเลยสัตว์ไม่มีใครอยู่เลยนะไม่เออรู้แล้วคุณได้ไม่เจอคุณได้ไม่เจอไอ้สัตว์ไม่มีใครอยู่เลยเหรอไอ้ยังจี้เลยไอ้สัตว์ไอ้ยังไม่ค่อยรู้ว่ามีเขาอุ้มผมเลยนะไอ้สัตว์โคตรแสบเลยสัตว์มาดิสัตว์แก๊งเดียวบวกครับสามนอมาดิเฟียวก็เรียกเฟียวเขาดวงขออนุญาตปิดกล้องนะผมทานข้าวออกไปทำเออเขาจะถกใช่ไหมเล่าเดี๋ยวเขาจะถกมั้ยไอ้เหี้ยเหลือสองเขาเหลือกี่คนมั้ยไม่เขาสลบเยอะเขาเหลือนิดเดียวแต่เขามีเอดีเยอะเย็ดเป็ดโคตรเอ้ยนาซ่ากลับผมก็เหลือ2คนเองตอนแรกผมไปไงเจตนารมณ์ผมดูไว้ก็ยังอยู่เว้ยเข้าไปดูตามไหม
ตำรวจเยอะขนาดต้องเยอะขนาดคำนี้ป่ะไอ้นาซ่านาซ่ามีโทรศัพท์ป่ะมีโทรศัพท์ป่ะไม่มีไอ้อย่างฮาเลยอ้าวไอ้แหลมเหรอตำรวจเยอะตำรวจเยอะขนาดนั้นไม่ต้องยกคดีว่ะไปดิเรียกหมอมาดิเรียกหมอมาหมอกูมีโทรศัพท์ดิหมอคนเนี่ยก็คงไม่รู้เลยแต่โคตรแสบเลยพวกตำรวจเฮียนี่เหมือนโจรนะไอ้ตำรวจพวกเฮียนี่เหมือนโจรเลยนะมันจะดำบอกว่าพี่แต่ว่าอาสามาวนอยู่ยืมอ่ะยืมได้ปะน่าจะได้แหละไอ้พี่แหลมไม่มีโทรศัพท์จริงเหรอไม่มีเขาไม่รู้หรอกว่าของหายเขาไม่รู้หรอกไอ้สัตว์เมื่อกี้นี่ล็อกได้สัตว์ไอ้แหละมีเบอร์พี่คนนี้ปะโน05678ป่ะถ้าจำไม่ผิด05678อะฮัลโหลครับพี่โทนี่หรือเปล่าตอนนี้ตำรวจให้พี่ช่วยหน่อยนะครับโอเคครับแต่ว่ามันพี่มีเท่าไหร่ครับผมขอตัวพี่เฉินแรกตำรวจ2คนได้ไหมครับแล้วก็อย่าไปแรกแล้วมาตัวต่อตัวพอสักเลยอะไรวะมึงต้องเรียกอาจารย์ดมขึ้นมาก่อนต้องเอาอาจารย์ดมมาถ้าจะแรกอ่ะอาจารย์ดมใช่มั้ยต้องเอาอาจารย์ดมใครคนเอางั้นผมขออาจารย์เอ้ยเอาคนที่สลบก่อนเอาแรกเลยดีบอกดูอาจจะสลบไปก่อนแรกกับมันแค่ตัวต่อตัวพออย่าไปแรกกัน2ตัวนะไม่เป็นไรผมเชื่อว่าฝั่งผมฉลาด2คนยกเลิกคดีกันไหมครับผมเชื่อว่าฝั่งผมฉลาดไอ้เฮียกี่คนเลยวะมันมีทั้งหมด7ใช่ไหมครับพี่โจนี่เขามีค่ามากนะคนนี้จริงอ่ะ ถ้ามีกี่ขอชุบ3คนไม่ต้องห่วงผมสอนน้องๆไว้ผมสอนแก๊งผมไว้หมดแล้ว2คนเหลืออีก2เงินแสนนึงได้ไหมครับไม่ใช่แรก2คนอีก2เงินแสนหนึ่งไม่เอาไม่คุ้มไม่เอาตัวหัวหน้าแก๊งคุณอยู่กับผมเลยนะไม่คุ้มอย่าจับตัวทั้งสอนอเอาไปดิไม่สอนอย่าไปเจรจามันอย่าไปแลกกับมันเห็นบ้าจี้ตามมันคุ้มเอาอาวุธหาย2ชิ้นแต่ตัวเข้าทั้งตู้สอนอโอเคเขามีปิดโตกินว่าขอปิดโตให้หน่อยด้วยกูมีดึงไปจับตัวเวไอ้เหี้ยเฮ้ยตอนนี้ตำรวจเรามีในนั้นกี่คนนะครับบางอย่าโบนตำรวจ10คนหูยเย็ดเข้อย่างคุ้มเลยเขาต้องเอาคนใกล้หมดเวลาออกมาแรกเชื่อผมดิยังไงเขาต้องเอาคนหมดเวลาแรกกับตัวผมจริงๆผมพูดเลยยังไงเขาต้องเอาคนใกล้หมดเวลาแรกกับตัวผมไอ้บางฉลาดอยู่แล้วบางกูเชื่อว่ามึงจะต้องว่าไม่และให้เขาเอาคนใกล้หมดเวลาแรกกับตัวกูเพราะไม่งั้นคนตำรวจนั้น2เข้าตู้2คนนั้นแรกตัวพี่เฉินถูกต้องเพื่อนต้องแบบนี้หรือแรกคนเดียวได้ก็พอไม่งั้นยังไงตำรวจผมก็ต้องเข้าตู้คนนึงดิอยู่ครับหมออยู่สน.ถ้าอย่างนั้นตอนนี้มันน่ะมันเหตุเยอะหมอนึงนะมันไม่ว่างครับถ้าอย่างนั้นดึงพี่โดมต้องเจรจาอยู่พี่โดมหรือเจ๊กันดี้สักคนนึงถามเขาได้ไหมครับว่าเอาเจรจาเรื่องเงินเพราะว่าเวรเจรจาไม่ได้โอ้ยเวรเอ้ยมึงเวรสมชื่อจริงมีคนเดียวเวรสมชื่อจริงๆเลยยำและตัวพี่เฉินโอเคครับเดี๋ยวพี่โดมก่อนนะครับให้พี่โดมตัดสินใจนะสวยบางสวยเล่นไปถึงจะไปกูแย่เล่นไปถึงกูแย่ตั้งกวนแล้วเนี่ยกวนดิไม่เหลือแล้วไอ้ยังไงเล่นไปถึงกันกูแย่แย่ไอ้สองตัวนี้แม่งจี้เว้ยสัก
ใครปล่อยให้สองตัวนี้มันรอดเหลือเป็นสองคนสุดท้ายไหมสัตว์ไอ้เชี่ยล็อกที่หายเลยสัตว์ตั้งแต่ตอนมันหนีออกมาแล้วกูได้ตัวไม่เฉยกูได้ตัวไม่เฉยอ้าวเชี่ยไม่มีใครอยู่เลยไอ้สัตว์หาชิบหายเลยเฮียหาจริงไอ้สองเดียวตีกันอยู่มาทะเลาะกันเองอยู่ไอ้เหี้ยเวสมชื่อมึงต้องตัดสินใจแล้วตำรวจยศใหญ่ไม่อยู่ขนาดนี้มึงทำอะไรเองแล้วแม่ให้ยืม 300,000 นึงว่ะมีแก้พูดแก้พูดให้ยินแก้พูดให้ยินไม่เป็นไรผมสลบผมไม่ได้ยินอยู่แล้วพี่ดงครับถ้าปืนแล้วบอกกลับด้วยครับผมสลบผมจำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเออแล้วมีคนซื้อตัวอาจูดูไว้ให้รับการแรกตัวอาจูเอาแล้วไงเอาแล้วไงมีเบอร์ไหมเบอร์เยอะปะใช่เหรอโอเวอร์ของซื้อตัวอาจูหวานเจี๊ยบละงานเนี่ยไอ้เสริมติมไว้เลยปะเครื่องเปล่าเราส่งเครื่องเปล่าแบบนะฮะก็ไปซื้อใหม่ซื้อยังไงส่งเพื่อเอาการส่งเครื่องเปล่าให้เขาไงเราพิมกับนั่นไปเฉยไม่โอเวอร์มันขึ้นประกาศเลยตำรวจต่อคนนี้ล็อกๆอยู่นะก็เหมือนเป็นตำรวจยศน้อยนะเขาก็ไม่กล้าตัดสินใจอ่ะฮาจิปุ๋ยตลกชะมดคือชุดพี่ดมอยู่แล้วครับอ๋อโทษทีครับพี่บางตอนนี้คือชุดเป็นชัยครับไม่ได้ชุดแล้วครับครับผมฝากด้วยเว้ยบางเพื่อนคนที่ชื่อวีนัทแลกอาเชิญตัดสินใจให้คุ้มค่าที่สุดเว้ยให้เขาต่อบอได้ไหมครับให้เขาพูดได้ไหมกูเชื่อว่ามึงตัดสินใจได้คุ้มค่าแน่นอนเพื่อนพูดได้ไหมครับขออีกรอบหนึ่งครับวีนัทแลกอาเชิญแล้วก็อะไรครับวีนัทแลกอาเฉินอาจูแสนห้าวีนัทแลกอาเฉินอาจูแสนห้ามันได้ห้าหมื่นหรอได้ห้าหมื่นไม่ใช่เหตุผลที่อาจูราคาไปถึงแสนห้าเพราะว่าโอเวอร์จะเอาตัวไม่มีไงแต่เราไม่มีตังไงไอ้ที่ไม่มีให้คนอื่นแล้วฮะอาจูแสนห้าไม่มีตังนะให้คนอื่นนี่หมดกลมเลยนะงั้นก็อาจูขายให้โอเวอร์ไปเลยคนจะโดนยังไงก็คงต้องโดนนาซ่านาซ่าเฮ้ยแหลมชุบเขามาก่อนไหมเอาอะไรคิดชุบเอาอะไรไม่มีชุบเอาอะไรคิดไม่มีของไงไม่มีของของเอาอะไรคิดเอาอะไรคิดมี AED เข้าใจปะไม่มีอยู่ในรถอ่ะมีอยู่อันนึงในรถอ่ะซึ่งรถอีกดังเอาอะไรคิดเอาอะไรเอาอะไรคิดนี่เรื่องของการเอาอะไรคิดอะไรคิดเอาขอหมอมาที่สอนอผมดูเหี้ยขนาดเลยวะผมไม่เข้าใจผมดูเหี้ยมากเลยเหรอวะเขาถึงไม่อยากกระชุบผมขนาดเนี้ยครับพี่หมอขอหมอมาที่สอนอครับเดี๋ยวยึดอาวุธเข้าอีกอ่ะคิดดักรอดีคิดดักเจรจากันอยู่เอาไงดีวะพวกมึงเอาไงอ่ะไม่แต่เขาเหลือแค่2คนทั้งสอนอครับเขาเหลือแค่2คนทั้งสอนอผมพูดเลยเขาต้องตัดสินใจแล้วครับมันเป็นช่วงที่เขา
เขาสองคนต้องตัดสินใจแล้วมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องสำคัญแล้วเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ที่เขาสองคนแล้วว่าเขาอะความเป็นความตายของตำรวจหรือสตอรี่เนี่ยจะไปในทิศทางไหนอยู่ที่เขาสองคนผมพูดเลยจริงเรื่องจริงสตอรี่เนี่ยทั้งหมดอยู่ที่เขาสองคนผมพูดเลยเขาตัดสินใจดีตำรวจมีโอกาสพลิกกับชนะแต่ถ้าเขาตัดใจแย่เขาแพ้และเสียหนักด้วยผมบอกเลยจริงชุดคนที่มีตังค์เว้ยตอนเนี้ยมันต้องให้เขาชุดคนที่มีตังค์เว้ยจริงผมบอกเลยช่วยไปนะครับคุณตำรวจครับขึ้นเลยเอ้ยอย่าเพิ่งยังไงวะเดี๋ยวแล้วเราจะคุยกันอย่าเพิ่งไอ้ยาจริงจิ้งจุกอยู่แล้วคุยอะไรเขาอ่ะพอไปได้พอโคตรไกลไอ้สามก็สามก็เฮียเลยจุ๊บแล้วคุยอะไรเขาพ่อจุ๊บแล้วคุยอะไรเขาเฮียมันรอดได้ยังไงไม่ต่อคนเนี้ยไอ้สัตว์เอ้ยยาใจที่อยู่ในอันตรายเนี่ยว่าแบบหมอชุบทำไมวะปืนจอชุบไปนะครับอาชุบเลยอาชุบเลยอาชุบเลยไม่ยึดของยึดได้ปะวะมันยึดไม่ได้ยึดไม่ได้รอล็อกเลยก็ได้สลบยึดไม่ได้อันนี้เขาเป็นผู้ต้องหาหรือว่าอะไรครับให้ผมใส่บินหรือว่าอย่าเพิ่งเดี๋ยวค่อยใส่บินเดี๋ยวผมวิ่งเดี๋ยวผมแก้กิ้งเดี๋ยวผมแก้กิ้งดูสักทีนะครับตกใจเล่นอันนี้หนีมาเลยเพื่อนโอ้ฟาสะบกเลยระวังโดนสะบกระวังโดนสะบกตายอย่าปาดีเขาเลือดน้อยเดี๋ยวเขาตายตำรวจแล้วเมื่อกี้ผมง้างหมัดเลยนะง้างหมัดเมื่อกี้ผมง้างหมัดเต็มวิ่งเนี่ยนะผมโอเคฮะเมื่อกี้ผมง้างหมัดเต็มวิ่งเลยไปหาคุณบังเพ็ญหน่อยครับได้ครับผมได้ว่าแต่ที่ผมควักโทรศัพท์ได้เหรอจัดการเลยครับฟักเลยโอเคได้ครับได้เพราะจากที่ผมไปอยู่สอนอได้ไงครับผู้ตำรวจกำมัดเล่นดีเลยไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะตำรวจพามาอ๋อนี่มีตำรวจพาผมมาที่นี่เหรอใช่ครับเขาพาผมมาทำไมครับแม่ก็คุณหยุดทางขนาดนั้นอ๋อคือผมโดนจับตัวมาเหรอโอเคถามบางเพนก่อนครับอ้าวนี่มันมีต้นธนาคารแล้วเหรอไอ้ผมโดนอะไรเขาครับไอ้ผมคุยอะไรเขาถามเขาว่ากินข้าวหรือยังเหรอว่าใช่ครับกินข้าวหรือยังเออไอ้ร้อยบางกินข้าวยังตำรวจไปกูโทรหามึงอ่ะโอเคเออก็มึงกินข้าวก็ดีแล้วเพื่อนเออแล้วมึงกินยังอ่ะกูยังไม่ได้กินอยู่ดีกูก็มาอยู่สอนอตำรวจเขาบอกว่าไม่รู้กูมาได้ไงกูก็ไม่รู้เหมือนกันวะก็บอกไปซื้อข้าวกินเออคุณตำรวจเปิดประตูไอ้บางบอกว่าเดี๋ยวให้ผมไปซื้อข้าวกินก่อนได้ไหมผมยังไม่ได้กินอ๋อตำรวจมีเซอร์วิสให้ครับอ๋อตำรวจบอกว่าเขามีเซอร์วิสให้กูอ่ะไม่มึงจะกินผัดแดงไม่ใช่หรอคุณตำรวจแต่ผมอยากกินผัดแดงอ่ะไอ้บางมันรู้อยู่แล้วผมชอบกินผัดแดงอ่ะผมต้องเปิดประตูไปซื้อผัดแดงอ่ะครับได้ไหมหมอมีอยู่ครับปิ่นโตผัดแดงทำอร่อยครับผัดแดงไก่อ๋อหมอปิ่นโตผัดแดงไก่ไหวบางเออคุยเข้าเรื่องเถอะบางไงคุณตำรวจแล้วคุณตำรวจให้ผมโทรไอ้บางทำไมเขาบอกให้มึงชุบตำรวจไม่ชุบไม่ชุบชุบทำไมไม่ชุบไม่คุณตำรวจต้องเอาไปแลกกับตัวผมหนึ่งคนกับอีกแสนห้ากับเงินอีกแสนห้าคุณตำรวจแลกกับตัวผมยังไงคนหนึ่งแลกกับตัวผมอีกคนหนึ่งแลกเงินเอาไงคุณตำรวจนี่แหละข้อตกลงเท่าไหร่ครับอีกคนหนึ่งเขาอยากคุยกับพี่โดมพี่โดมหรือจะอยากคุยกับพี่โดมคุณจะเอาคนไหนคุณอยากได้คนไหนคนไหนเวลาเล่นน้อยสุดคุณมีเงินเป็นเท่าไหร่จูไหมอาจูครับงี้เดี๋ยวกูให้พี่โดมใช้วอลแล้วกันอาจูแรกกับไปเฉินแล้วก็อีกคนนึงต้องมีเงินอ่ะไอ้เวนคนที่ชูอีกคนก็มีเงินอ่ะแล้วสรุปเอาไหมเนี่ยพนักไก่เอาไหมเก็บโทรศัพท์ได้ครับพี่เฉินเก็บโทรศัพท์ได้แล้วครับสรุปคือยังไงคุณตำรวจจะแลกกับใครเอาผมแลกกับไม่เฉินแลกกับอาจูครับคือตอนที่ผมอยู่อ่ะมันมีตำรวจ2คนอ่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะมันมีตำรวจชื่อวีนัทป่ะวีนัทกับอาจู2คนนี้เขาจะหมดเวลาแล้วผมเลยว่าคุณตำรวจต้องแลกกับตัวผมก่อนไหมเพื่อว่าจะได้ปั๊มเขา2คนนั้นขึ้นมาดีไหมโอเคครับโอเคไหมคนนั้นแลกกับพี่เฉินไม่แลกกันคนต่อคนเราจะแลกกันแค่คนต่อคนได้ครับชุบอาจูมาคือไม่เอาผู้ชายก่อนเหรอไอ้ผู้หญิงก่อนนะเอางี้เอาผมแลกกับวีรัตไหมแล้วเดี๋ยวอาจูแลกกับเงินอาจูแลกกับเงินเท่าไหร่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องห้ามหยุดด้วยเหรอวีคนดีใช่ต้องอย่าเพิ่มทางเลือกตังไม่มีนะตังไม่มีนะคุณไม่มีแลกได้กี่คนวะมึงอร่อยบ้าง
เฮ้ยบางในตลาดมืดมีคนให้ราคาจูเท่าไหร่โอเวอร์แป๊บนึงนะเออให้เท่าไหร่ตลาดมืดให้เท่าไหร่มึงพูดห่างตรงนั้นหน่อยตลาดมืดมีคนให้จูเท่าไหร่มึงเดินห่างจากตรงที่ตำรวจตรงนั้นอยู่ด้วยเมื่อกี้ก็อยากเข้าไปนะเฮ้ยมึงถามดิโอเวอร์ให้ตัวจูเท่าไหร่ให้เท่าไหร่เฮ้ยไอ้แหลมไม่อุ้มสักคนวะโอ้สองหมื่นอุ้มไม่ได้ตอนแรกกูจะเอาให้หมดเลยเว้ยเท่าไหร่นะเอาไปหมดเลยหมื่นสัตว์คลิกโอ้โหไอ้เหี้ยชีวิตแม่งถูกกว่าค่าที่เวลาควรรถชนคนอีกคุณตำรวจเอางี้ในตลาดมืดมีคนให้ 70,000 คุณตำรวจว่าไงตำรวจให้ได้แค่ 50,000 ครับสูงสุดแม็กคุณตำรวจงั้นผมก็ต้องขายให้ตลาดมืดนะทั้งนี้ผมก็ต้องเอาสิ่งที่มันแฟร์กับธุรกิจของผมด้วยอ่ะผมเอางี้ผมขายตำรวจ 80,000 กันเองแล้วเอาเลยผมป้าละจุขึ้นมาเลยกูได้ 150,000 มึงเอา 80,000 คิดถ้าอยู่นี่เนี่ยตามกฎหมาย 50,000ตากฎหมาย 50,000 ไม่แต่คุณตำรวจปัญหาคือตอนนี้คุณตำรวจมันทั้งสอนออยู่ตรงนู้นไงถูกไหมล่ะคือผมแค่เอาอาจูคนเดียวเพราะว่ามันมีคนซื้อในตลาดมืดมีคนรับตัวเขาอ่ะคุณตำรวจเข้าใจไหมคือตัวเขามีมูลค่ามากกว่า 50,000 อ่ะคุณตำรวจเข้าใจไหม 60,000 ไม่ได้โอ้โหนี่ผมขายตลาดมืดไม่ดีกว่าหรอคุ้มกว่าด้วยผมเห็นเขาไปโดนทรมานในตลาดมืดผมสบายใจกว่าถูกไหมไอ้บางเอางี้มึงชุบวีนัทขึ้นมาแล้วเอาวีนัทเดี๋ยวเอาวีนัทมาแลกตัวกูเวนเอาไม่ครับไม่เอาอาจูแลกตัวเฉยครับอาจูแลกตัวผมเหรอใช่ครับไม่ได้อ่ะจูมันมีคนสนใจตลาดมืดงั้นผมก็ทู่จับผมไปเลยดีกว่าดำเนินคดีไปเลยแต่เขาสองคนเวลาจะบททั้งคู่นะผมบอกคุณตำรวจก่อนอีกทีเอาตัวผมแลกกับวีนัสและเดี๋ยวเราซื้อตัวจูกันในราคาที่เหมาะสมคุณตำรวจคิดว่าไงครับโอเคครับโอเคไหมโอเคตามนั้นไอ้บางชุบวีนัสขึ้นมาหน้าสอนอเอาไปมาส่งเดี๋ยวผมเอามาส่งหน้าสอนอให้ครับว่าไงเพื่อนส่งหน้าสอนอส่งหน้าธนาคารดิคุณตำรวจต้องส่งหน้าธนาคารดิเผื่อคุณมาล็อกหลอกยิงพวกผมทำไมอ่ะหน้าธนาคารดิยื่นหมูยื่นแมวมาดิเอ้ยแต่คุยนานงี้ทุกศพอยู่ละ10นาทีแล้วนะคุณตำรวจเวลามันจะหมดแล้วนะยังไงเนี่ยนานไม่นี่แล้วนะต้องหน้าสอนอครับพี่เฉินไม่ได้ไม่งั้นถ้าหน้าสอนอพวกผมมาก็โดนจับมาดิเป็นว่าคุยเยอะว่ะเอามือแรกถ้าเอาตรงนี้มึงบอกตำรวจว่าถ้าไม่พามาหน้าธนาคารปล่อยตำรวจเขาตู้แล้วไม่สนใจแล้วโอเคได้ตามนั้นถ้าเกิดไม่พาไปหน้าถ้าไม่พาไปหน้าธนาคารเขาจะยอมปล่อยเขาตู้หมดเลยครับเพราะว่าเขากลัวว่ามาตรงนี้เขาจะโดนคุณตำรวจล่อมาเขาไม่รู้ว่าเหลือแค่2คนนะครับคุณตำรวจอย่าลืมตรงนี้ถูกไหมว่าเราเหลือ2คนไม่ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าที่คุณบอกว่าเหลือ2คนหรือคุณแอบหลบตรงไหนผมก็ไม่รู้เอางี้ผมให้สัตย์กับตำรวจก่อนเลยว่าถ้าเกิดไปถึงหน้าตรงนั้นอ่ะเราจะแลกตัวอย่างแฟร์ผมจะไม่แทงคุณตำรวจตรงนั้นให้คุณตำรวจกลับมาวางแผนแล้วเอาที่เหลือคืนคิดว่าไงแฟร์ไหมแบบนี้ผมให้สัตย์ปฏิญาณคุณตำรวจเลยคิดว่าไงครับเวลามันเหลือน้อยแล้วคุณตำรวจเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วทําไงแล้วคุณ2คนต้องตัดสินใจแล้วเวลานี้คุณ2คนคือความหวังของสอนอผมพูดแค่นี้แหละผมไม่ได้กดดันนะแต่หมอครับฉีดยาได้มั้ยไม่ได้ครับหมอโอเคครับทีนี้ตัดสินใจไวนะคนที่มีคนตื่นนะใจไวสัตว์ใครพูดเมื่อกี้พี่โดมฮัลโหลครับพี่โดมว่าไงครับปังไปเพิ่มทั้งเรื่องมาทำไมวะเราจะไปแลกครับแต่ว่าเขาบอกว่าต้องแลกหน้าธนาคารเท่านั้นเบนจะแลกหน้าสอนอใช่ครับแลก1ต่อ1ครับซ่าหลังเอายังไงครับพี่ดมรู้แล้วผมรู้แล้วอุ้ยเหี้ยตำรวจอุ้ยไอ้เท่นั่นไงคุณโกหกโอเคผมรู้แล้วคุณตำรวจโกหกนะนี่ผมเห็นกับตานะนี่คุณโกหกนะแล้วคุณบอกคุณมี2นี่คือคุณไม่ให้ความรู้สึกกับผมมานะเขาเพิ่งมาครับคุณเชิญนี่คุณโกหกแล้วคุณตำรวจนี่เห็นเลยนะคุณมี3คนนะอ๋อแสดงว่าคุณวางแผนจะล่อผมมาและจับพวกผมโอเคงั้นผมจะบอกพวกแก๊งผมคุณตำรวจคุณตกติดบ้างนะแผนคุณเยอะมากนะครับอยู่สน.ครับพี่ว่าไงไอซิโร่มันมาแล้วพี่คุณตำรวจและกระบองอ่ะมันทำไปได้แล้วดิเหมือนจะทำได้นะครับคุณเชียวทำไม่ได้แล้วครับผมได้ยินเขาพูดกันมาผมได้ยินพวกคุณตำรวจเขาพูดกันมาว่ากระบองมันทำไม่ได้แล้วนะมันเป็นลิมิเต็ดแล้วนะครับผมคุณตำรวจแล้วแต่อาวุธผมอะฮะคุณตำรวจจะเอาผมไปคืนก็ต้องคืนอาวุธให้ผมด้วยสิคุยกันแล้วว่า1-1ครับได้ครับพี่เชียวไม่ผมแกล้งหลอกไปกันอะผมแกล้งพูดเท่ๆไปกันอะเขากดดันเล่นเฉยๆไม่มีแล้วเขาอยากได้มากกว่า 50,000 แต่ว่าวินบอกเขาว่าให้ได้ 50,000 ผมขู่ครับผมปั่นไปเฉยๆแหละผมเห็นไอ้2คนนี้มันดูคุยกันแล้วมันดูลกลักดีผมเลยปั่น
ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรเลยจริงจริงนี่คือคุณกำลังจะผมไปแลกคืนใช่ไหมฮะโอเคครับผมนี่ว่าแต่คุณตำรวจนี่ชื่ออะไรนะครับเวนครับอ๋อคุณตำรวจเวนนี่เองอ๋ออุ้ยคุณตำรวจเหลือ5ทีแล้วนะเนี่ยหูเข้าตู้ทั้งหมดไม่คุ้มนะผมบอกเลยจริงๆหลังเสาไอ้ข้างหลังน่ะคุณตำรวจว่าจะให้หมอฉีดยาผมก่อนที่ก่อนจะเอาผมคืนน่ะไม่ได้ครับพี่เฉินทำไม่ได้เหรอไม่ได้ครับอ้าวอุตส่าห์ปั๊มขึ้นมาให้นะผมว่าเสีย AD อ่ะแล้ว3กว่าไม่ได้เหรออะไรครับไม่ได้นะครับพี่เฉินไม่ได้เลยมาๆมาไหนครับมาคุ้มกันหน่อยเดี๋ยวไม่ขอรักษาขาที่หักก่อนได้ไหมอ่ะผมขาหักอ่ะไม่น่าหักนะครับพี่เขียนเมื่อกี้ยังเดินดีอยู่เลยขาซ้ายครับขาซ้ายมันจังหวะผมน่าจะโดนอะไรเข้าขาซ้ายเหมือนกับโดนไม้ตีหรือเปล่าครับมันหักครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วกำลังไปได้ไหมฮะรักษาขาซ้ายก่อนได้ไหมเดี๋ยวเราขอขาซ้ายข้างนึงก็ยังดีอ่ะไม่ได้นะทีลาครับไม่ล็อกผมไว้ก็ได้ฮะแล้วเดี๋ยวรักษาได้ไหมได้ไหมไม่อย่างนี้ขาผมหักที่ผมเดินไม่ได้นะครับผมเจ็บป้ายดีครับเวนคุณตำรวจเวนไม่ได้ครับพี่เฉินเกือบโอเคครับแล้วควักมาไม่เอางี้ก็ยึดอาวุธผมไว้ก่อนสิยึดอาวุธผมไว้ก่อนโอเคไหมยึดอาวุธผมไว้ก่อนแล้วก็ผมขอรักษาขาซ้ายได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้คือมันเจ็บจริงๆโหที่ผมเจ็บจริงเนี่ยโอ๊ยได้เปล่าครับไม่น่าวางแขนมันโดนไล่แขนด้วยครับมันเจ็บอะปล่อยที่แขนก่อนได้ไหมปลดที่แขนก่อนได้ไหมฮะมันอย่างน้อยมันจะได้ไม่เจ็บมากอะผมเจ็บที่แขนด้วยคุณตำรวจเวนนี่คือยายเนี่ยผมพาไปแลกตัวเหรอไม่รักษาผมก่อนเหรอแม่มันมีหมอหน้านะครับเดี๋ยวให้หมอเข้าไปรักษาให้ได้อ๋อโอเคอันนี้เวิร์กไหมโอเคดีงั้นให้หมอรักษาผมก่อนได้มาเนี่ยผมเจ็บมากเลยเนี่ยหมอตรงนั้นน่ะเนี่ยบอกหมอตรงนี้ได้ไหมครับเนี่ยรักษาก่อนผมหักจริงโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากโอ้ยเจ็บจริงเจ็บจริงไม่เป็นไรใจเย็นนะครับผมได้ฮะไงรักษาให้หน่อยครับเจ็บจริงฮะขาซ้ายมันโดนตีมามั้งครับมันเจ็บมากฮะเขาตีตรงไขข้อผมพอดีแล้วคือไขข้อผมไม่ค่อยดีครับคุณตำรวจเวนโอเคแล้วก็นี้แหละครับไม่เป็นไรหรอกได้อยู่ที่เฉยปากดีให้เวนฮะเนี่ยล็อกไว้เลยฮะแล้วให้เขารักษาได้ไหมฮะผมเจ็บจริงครับไม่ไหวจริงอยากให้หมอเข้าไปรักษาโอเคได้ครับโอเคอยากให้ไปรักษาแล้วต้องให้หมอเดินไปพร้อมผมได้ไหมฮะเผื่อคุณโกหกอ่ะตอนนี้ขนาดคุณบอกคุณมี2คุณยังมี3เลยอ่ะได้ครับผมเพิ่งอ้าวสวัสดีเซโลไม่รู้เพิ่งมาจริงป่ะจะเจออ่ะโกหกอ่ะไม่โกหกเพิ่งมารถบวชเหลือ3นาทีนะคุณรถบวชครับ3นาทีนะเวลามันเดินอยู่เรื่อยๆนะปล่อยเดินคนละครึ่งทางได้มั้ยไม่ไม่ปล่อยเอาครับผมว่าไงล็อกไว้ด้วยอ่ะได้ครับคุณตำรวจเอ้ยคุณตำรวจมีจะเสียแล้วคุณตำรวจปล่อยผมแล้วขึ้นรถเร็วดีกว่าไปโอเคจะปลอดภัยหรือปลอดภัยพ่อกูไปไหนวะเนี่ยซิโร่ปืนจ่อไว้เดี๋ยวช่วงนี้อ๋อยไอ้เหี้ยไอ้น้าซาปลดเฮ้ยพี่แหลมปลดจะเดินพ่อไปไอ้ตัวที่น่าจะไว้สัตว์โอเคไปขายผมเลยฮะโอ้ยเจ็บโอ้ยอย่ารัดแน่นครับเจ็บจริงอย่ารัดแน่นเจ็บจริงพี่โทนี่ครับคุณตำรวจอย่ารัดแน่นดิเจ็บอย่ารัดแน่นดิคนละครึ่งทางได้ไหมเร็วคุณตำรวจเวลามันน้อยวิ่งไปครับคุณเฉินโอเคมีนัดวิ่งมาไปเร็วมีชัยสุดยอดเลยพวกเรามึงทำดีมากมึงทำดีมากดึงตะกูกลับมาสวยโอ้โหมหาสมบัติอยู่ข้างในเฮ้ยถ้าสมมุติถ้า25ถ้าเวลามันยังพอให้หมอทุบเดี๋ยวต้องเปิด AD ใช่ให้ฟังนะอย่างนี้มันไม่โดนให้ให้ให้ใ
ให้หมอรักษาตำรวจทุกคนขึ้นมาแต่อย่าให้เขาพูดอย่าให้เขาพูดเรดิโอเลยค่ะพี่จะกดดันเขาฟังผมนะครับอย่าให้พูดเรดิโอว่าพอขึ้นมาแล้วถ้าใครไม่ลอยกลางอากาศคุกเข่าโอเคไหมครับคุกเข่าใครไม่ลอยฮัลโหลว่าไงปุ๊บอาจูนี่จะเรียกเท่าไหร่ฮัลโหลครับพอแล้วมึงเก็บไปเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอาจูฮัลโหลแล้วใครครับว่าไงอาเวนครับเวนอ้าวเวนว่าไงครับเวนอาจูนี่อาเฉินจะเรียกเท่าไหร่นะครับอาจูผมขอ 80,000 ครับเพราะว่าในตลาดมืดมีคนต้องการตัวเขาอ่ะผมอันนี้ผมต้องพูดตรงๆเลยว่ามันมีคนที่ต้องการตัวเขาและให้มูลค่าเขามากกว่าที่ตำรวจให้อ่ะผมเลยบอกว่าถ้าคุณตำรวจให้มากกว่าตลาดมืดอ่ะผมยินดีตลาดมืดให้ผมมา 70,000 ครับแต่ผมขายคุณตำรวจ 80,000 ถ้าคุณตำรวจเอาก็เอาไปเลยใครพี่ดวงมันยอมแล้ว 15,000 เควนเอ้ยใช่เหรอแต่ห้าเลยเหรอใช่เหรอจูแต่ห้าโอ้ยไอ้เหี้ยหัวทบก็ไม่รู้ไม่ก็ต้องไปบอกเปลี่ยนจริงเหรอแต่ห้าเลยเหรอเพราะเปลี่ยนราคาเปลี่ยนกูเปลี่ยนราคาเปลี่ยนราคาไปกูเปลี่ยนราคาไปกูไม่รู้ไอ้เหี้ยไอ้พี่บอกไอ้ตัวตีนเลยแต่ห้าไปบอกไปเลยแล้วก็ตอนโทรศัพท์คุยกับมึงแล้วไงกูไม่รู้ไอ้โอ้โหคุณตำรวจความซวยแล้วว่ะตลาดมืดบอกผมว่าแสนห้าป่ะคุณตำรวจความซวยแล้วครับตาเฉยถ้าผมไม่มีเงินไปช่วยคนอื่นแน่นอนงั้นคุณก็ช่วยคนอื่นไปแล้วปล่อยอาจูไปแล้วกันครับเดี๋ยวอาจูผมไปขายตลาดมืดเองโอเคครับโอเคครับตามนั้นปล่อยตลาดมืดให้เขาทรมานเยอะๆโอเคได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดการให้แน่นอนเดี๋ยวนู่นดังก็ได้แต่ถ้าผมใช้กระดึ๊บหนีเหมือนเล่นชิงช้าเป็นหนอนเลยดังไหนอ่ะกูดังไปเจมีเป็นโตกินไหมมีเฮียแล้วแม่งเอาไปหมดเลยเดี๋ยวเฉยมีหมออยู่นี่ให้หมอหมอมาที่ไหนครับหมอหมอมาที่ไหนครับรักษาผมหน่อยครับรักษาแผลหน่อยไอ้ตัวนี้จี้ไว้คุณหมอฟังผมนะครับถ้าคุณหมอไม่ทำอะไรหรือดื้อก็จะไม่ได้กระจายตัวแล้วพอออกไปอ้าวว่าไงครับเดี๋ยวผมจะตามจ่ายให้จูนี่ใครฆ่าครับบอกไม่ได้ครับผมบอกไม่ได้ครับเดี๋ยวผมตามจ่ายให้แน่นอนครับจูนี่ขอโทษด้วยที่ทำแบบนี้ต้องจะเป็นอะไรนะครับไม่เป็นไรครับแต่คุณหมอปลอดภัยแน่นอนไปเขาบ้างไงนะครับขออีกทีอาจูนี่เหมือนจะมีสัญญาตายกับอาเฉินหรือเปล่าครับอาจูบีครับบีครับแล้วใครต่อครับเป็นอาเฉินฆ่าก็คือเขาจะต้องจบโลใช่ไหมถูกต้องครับเขาตายทันถาวรทันทีครับแต่ถ้าไม่ใช่อาเฉินฆ่าก็คือไม่เป็นไรใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะไปทรมานแบบไหนอ่ะเช่นเวลาใกล้หมดแล้วรักษาขึ้นมาเวลาใกล้หมดรักษาขึ้นมาหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะที่นี่ครับหมอใช่ครับหมอแล้วกันผมบอกว่ามันค่อนข้างโหดร้ายนะคุณตำรวจการส่งคนไปตลาดมืดอ่ะพี่ดมหมอครับหมอชี้ยะหน่อยครับหมอหรือว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจสลบหมดเลยครับอันนี้ผมบอกก่อนเลยเพราะว่าผมยังไม่ให้ชุบขึ้นมาครับผมยังไม่ให้รักษาขึ้นมาครับเพราะว่าผมอยากรู้ว่าคุณตำรวจจะว่าไงต่อครับผมจะเล่นกับเวลาครับเฉินต้องการอะไรครับตำรวจคุณเคลียร์กับอาจูก่อนไหมคนแรกที่เวลาใกล้จะหมดเนี่ยยังไงดีตำรวจอยู่ข้างหน้าอาจูเหลือสองนาทีนะคนอื่นมันยังเหลือเวลาอยู่ครับแต่ว่าจูมันจะหมดแล้วนะแม่ผมต้องขายให้ตลาดมืดนะหรือยังไงดีหรือให้ผมปั๊มขึ้นมาเพื่อต่อรองกันก่อนไงพี่ดมมันโอเคแล้วมึงก็ให้พี่ดมต่อรองไปสิกับตัวเอางี้เดี๋ยวผมให้คุณตำรวจดมคุยกับคุณดีกว่าโอเคไหมกูบอกมึงหลายรอบแล้วเพื่อนโอเคไหมโอเคคุณโทรหาตำรวจดมได้เลยครับเดี๋ยวผมให้เขารับให้ใช้วอลเลยไอ้บังเดี๋ยวพรุ่งนี้มานี่มือเดิมมานี่พรุ่งเดิมมานี่กันดิเออว่าไงไม่จากเมื่อกี้ที่เขาคุยกันที่สอนอเขาก็บอกว่าเขาให้ไม่ได้นะเว้ยพี่ดมบอกว่าได้พี่ดมบอกว่าแสนห้าได้ไหมแสนห้าเลยคุยแล้วโหแล้วแสนห้าเลยจริงเหรอหมดแล้วเออต่อเฮียเออว่าไงว่าจูเหลือห้าทีพอบอกดิไม่ต้องให้ไอ้นี่ให้ตำรวจนู่นคุยตัวประกันหนึ่งนะกูให้พี่ดมคุยแป๊บนึงไม่ยอมจ่ายได้ไงวะโอ้ไม่ได้ได้อ่ะอาจูครับพี่คนโทรมาใครโทรเบานั่นแหละผมให้รับเลยรับเลยฮะรับเลยรับไม่ได้รับไม่ได้งั้นปล่อยเขาลงไปเขาลงให้เขารับไม่เหลือให้คุณเลยเนี่ยบอกนะพี่บอกเลยบอกคุยไปเลยไม่มันคุยไม่รู้เรื่องเอาโทรศัพท์มาปิดเสียงได้ไหมเดี๋ยวมันก็ตัดไปพี่ถ้าเขาไม่ได้ถ้าผมที่ลงมาเดี๋ยวจะลำบากเราดึงรอบนึงเสียงแม่งดังมากเลยรอบนึงพี่รอได้แล้วเชื่อให้เราเซลฟี่กันหน่อยไหมนานทีจะเห็นภาพนี้นะนั่นดีได้เห็นตำรวจนั่งชิงช้าด้วยไอ้พวกมึงยืนไว้เดี๋ยวกูเข้าไปเซลฟี่จากข้างในให้ยืนไว้ข้างนอกพวกมึงยิ้มกันนะเว้ยมาฝากเงินกันเหรอครับมาเยอะเชียวยืนไว้นะยืนไว้นะสามนิ้วนี้ให้กี่คนเดียวนะคุณตำรวจยิ้มกันหน่อยสิยิ้มหน่อยยิ้มดีโทษ
จีมันใกล้แป๊บนึงแป๊บนึงมันใกล้ไปใกล้แป๊บนึงพอตะเบะหน่อยดิพอตะเบะหน่อยพอดีมันถ่ายตะเบะหน่อยคนตำรวจชีสชีโอเคขอบคุณฮะไม่ลงเดี๋ยวผมจะไม่ลงยากมากเลยที่หลงทำอะไรไปยิงหัวยิงหัวโอ้โหหมด AD ไปเยอะเป็นคิลเลอร์หมดไปเยอะกล่องต้อมหมดไปเยอะเออมันอยากได้ตัวไอ้จูมมันให้ 20,000 เลยนะนั่นน่ะดิให้ราคาทุเรศมากไม่มันไปหาได้ไงเดี๋ยวคุยกับฝั่งนี้ก่อนนึงจับอีกไม่ได้ก็ได้เหมือนกันไงตำรวจนอกเพิ่มมา4คนนะตำรวจคือดีของนอกว่าอะไรบ้างอ่ะตำรวจนอก4คนได้มั้ยเฮ้ยระวังตำรวจข้างนอกแอบบุกมาไม่เอาครับพี่บอกไงเอาเป็นที่ดิวพี่ก่อนมั้ยที่ดิวคุยก่อนนะจะจูก่อนมั้ยพี่ต่อผมมา 150,000 คนละ5จูก่อนมั้ยจาก 300,000 อ่ะฮะก็แตกเหรอก็แตกเหรอมันต้องจูก่อนใช่มั้ยแล้วมีนัดไปแล้วใช่ป่ะก็มีนัดไปแล้วเออก็แล้วกันใช่แล้วหลังจากนั้นน่ะค่อยคุยกันอีกทีหรือยังไงครับว่าไปคุยเลยแล้วกันผมต่อรองเลยแล้วกันคุยเลยก็จะง่ายผมต่อรองเลยแล้วกันพี่คนที่เหลือเนี่ยคนละ 150,000 จบๆเลยไม่เฮ้ยโหเยอะไปก็จะไม่จ่ายมึงแลกกับวินาแล้วใช่ป่ะไม่จ่ายมึงหรอกเยอะไป 150,000 คนละไอ้อาจูอ่ะ 150,000 อ่ะฮะคนตำรวจคนอื่นหัวละ 40,000 แล้วก็ยกคดีผมทั้งหมดเลยเออคำนวณแป๊บใช่ผมได้แค่นั้นทุกอย่างก็คือจบถ้าพี่ตกลงทุกอย่างก็คือจบแต่ถ้าไม่ก็เข้าตู้กี่คนนับไปเข้าด้วยดิ10มั้งพี่10 2 4 6 8 10ครับดูไว้มาคุยกับตรงนี้หน่อยดิมาดิมาดิดิผมมาดิดูไว้มาดิหน่อยดิดูไว้มาดิหน่อยดิไม่ได้ครับดูไว้มานี่หน่อยเปิดวิปเปอร์ดิเปิดวิปเปอร์ไม่พี่กำลังคิดอยู่ว่าจะไม่ให้เขายกคดีนะมึงอยากยกเหรอมึงอยากยกคดีเปล่ากล้วยไม่ยกดีกว่าไหมหรือมึงอยากยกแล้วแต่ไม่ที่กูต่อรองไปคือให้เขาต่อรองใช่ป่ะจะเอาเงินไม่เออ9 บาทเอาเงินแต่ว่ายกคดีไม่ต้องยกก็ได้คือว่าไงไม่เดี๋ยวไม่ฟังก็เดี๋ยวเราไม่เดี๋ยวเราก็ไปกลับว่างั้นเดี๋ยวเอาถือว่าช่วยๆกันให้บางพูดกับพี่โดมอ่ะว่าช่วยกันแล้วกันงั้นไม่ยกคดีพวกผมแต่เอาเงินมาเอาแบบนี้แล้วกันให้เขาคิดว่าเราอ่ะช่วยเขาแต่ทีมเราไม่อยากอยู่แล้วเอาแบบนั้นไปเอาแบบนั้นไปแล้วคนอื่นพี่อยู่ในนี้เออแล้วคนอื่นเฮ้ยเออไม่ยกคนอื่นไม่ก็บอกไปเลยว่ามันสมรู้ก็แค่พวกเราไงก็แค่พวกเราขอแค่พวกเราบอกไปเลยว่ายกคนอื่นไม่ยกเราไม่ทำไมพวกมึงถึงไม่อยากยกคดีอ่ะมึงอยากยกเหรอมึงอยากใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกันแล้วเหรอไม่ใช่ถ้ายกไปยกมึงอ่ะมึงมีธุระอีกมึงต้องจัดการไม่ใช่เหรอก็กูเผื่อว่าพวกมึงอยากมันก็เผื่ออยากมันต่อไงโอเคได้ก็ให้ยกไปเลยเออให้ยกไปเลยอยากมันไม่ได้พวกอยากมันไงกูเกินไปแต่ยกเผื่อมีพอดูทีเข้าปังผมด้วยผมว่าเราก็ช่วยเขาถ้าสมมติเอาไงอ่ะมันเป็นคดีพวกมึงอ่ะไม่ถ้าสมมติมันยกคดีได้หมดอ่ะเราก็ช่วยเขาในเรื่องเงินไปก็ได้อันนี้ก็ถือว่าช่วยเขาไปนิดหน่อยแหละพี่เออก็ลดเงินให้เขาเลยพอแล้วเอาเงินมาแม่งก็หนักเหมือนกันนะบอกให้เลยยกคดีหมดเลยอ่ะแม่งเหมือนยกทั้งประเทศอ่ะตอนเนี้ยมาดูเลยหันไปดูฝั่งนู้นเลยไม่ใช่พวกเรานะยืนมาค่ะเนี้ยดูพวกเราดิอันนี้ผมพูดในฐานะที่แบบมันมีอยู่พ่วงอยู่ในนั้นแล้วก็ยกไปเห็นช่วยไปหน่อยก็ใช่ไงก็ใช่ก็อย่างนั้นก็ได้ก็ยกไปหมดเลยยกคดีหมดเลยก็อย่างที่บอกว่าช่วยกันไปตอนนั้นไม่แต่อย่าลืมว่าตอนบวกอ่ะคนอื่นก็ไม่ได้เข้ามานะอย่าลืมตอนเราบวกแล้วก็บวกแค่เราเองนะแต่เขาเอาอยู่แล้วแต่เขาเอาอยู่แล้วอ๋ออ่ะก็ยกไปก็แบบนี้ก็ยกคดีไปก็ยกคดีรวมไปให้เงินค่อยลดให้เขาแล้วสมมติเฮียอยากมีคดีเพิ่มอ่ะพรุ่งนี้ค่อยทำก็ทันไปพี่ครับมีข้อแทนคนใหม่ก็ได้เมื่อกี้ผมยืนข้างนอกคนเดียวตำรวจเขาพูดว่ายืนสดยังเอาไม่มีเงินนะมาติดตรงที่เขาไม่มีเงินกันอะที่อยู่ข้างนอกนะหมายถึงคนข้างนอกนะไม่ครับก็เดี๋ยวพี่ดมครับพี่ยังไงเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องแลกอาจูอยู่แล้วคนนึงถูกป่ะนั้นก็เอาอาจูออกไปแล้วให้อาจูอ่ะโอนตรวจต่างมาก่อน150,000ที่เราตกลงกันไว้ตรงนี้ก็ทำได้นะเพราะพี่อาจูมันโอนได้ถูกป่ะแต่ถ้าแรกก็พออาจูออกไปปุ๊บอะให้อาจูโอนมาจูมันเปิดตู้ผ่อนนอนไม่ได้ป่ะไม่ได้ครับพี่ใครเปิดได้พี่เพียวเดียวหรอการสดตัวไปก่อนพี่ใครเปิดได้บ้างอ่ะมีแค่ผบ.กับเลขาเท่านั้นแล้วเลขาคือใครครับเลขานี่ก็อยู่ข้างขวาเฮียหมวยอ๋อเจ๊ไม่เปิดไม่ได้หรอไม่ครับงั้นผมว่าชีวิตตำรวจขึ้นอยู่กับไอ้ดำนั่นแหละครับต้องเปิดหมดเลยนะถ้ารอมันเข้าจะตายกันหมดนี่อ่ะหวังแล้วถ้ามึงรอมันเข้ามากลัวตำรวจเข้าตู้หมดเออถ้าทำอย่างงั้นพวกเราก็ไอ้โจ้เงินสดตัวเท่าไหร่อ่ะมี 200,000 เองไม่มึงฟังกูนะเว้ยเอาฟังก่อนข้ามแค่เข้ากดเงินนะเว้ยนี่ตู้ ATM อยู่นี่ใกล้ๆนี่ให้มันดูแล้ว
แกตีก่อนเลยถ้าเกิดเป็นตามที่ดีลกันอ่ะมันจะจบที่ 500,000 ถูกไหมแต่ว่าคิดว่ามันไม่น่าจะถึงอ่ะที่รวมกันรวมกันไม่ถึงหรออาจู 200,000 หรือล่ะเอ้ตรงนี้ที่เวลาเสียเนี่ยมันเอาเงินสอดอมาคืนได้ไม่ใช่เหรอครับใช่ใช่ครับอันนี้ถูกต้องเลยนะคือตอนนี้เบิกไปก่อนเฉยๆแค่เหมือนยอมออกไปก่อนแล้วถึงเวลาเงินสอดอมันจะคืนได้อยู่แล้วป่ะครับผมไม่รู้คนอื่นมีเท่าไหร่ไงผมนี้ไม่ถึงแน่นอนแต่หนึ่งไม่ถึงไอจีมี 5,000 กูบอกแค่นี้แหละงั้นเอางี้ครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเงินกับชีวิตรักอะไรมากกว่าเดี๋ยวให้ตำรวจถ่ายรูปในธนาคารเงินทีละคนเลยลงคอมพิวเตอร์อ่ะดิเฮ้ยไอ้หลงโอเคไม่พอกินมันเปลี่ยนมึงเปลี่ยนการถือตัวได้วะแบงค์ที่แบงค์โมแคสโอ้โหที่แบงค์โมแคส 90,000 หรือ 9,000 โคตรเป็นหนึ่งเลยอ่ะหน้านี้ได้ 500,000 ได้ไหมครับคุณบังไม่ได้ 500,000 ไม่ลดครับเอาจากไหน 500,000 นั้นเมื่อกี้บอกมี 200,000 ไม่ถามเฉยๆว่าต่อยเฉยๆได้ไหมทุกคน 500,000 เหรอใช่เบ็ดเสร็จตอนนี้คำนวณแล้วทั้งหมดเป็น 500,000 อ๋อ 500,000 ถ้าตั้ง 502,000 ยกคดียังได้อยู่บ้างให้บางกูว่า 502,000 ยกคดีทั้งหมดก็โอเคนะ 20,000 เอาไปเติมน้ำมันช่วยได้ช่วยได้เอา 502,000 เอา 502,000 ครับ 502,000 จบ 502,000 แล้วยกคดีหมดค่า AED ค่าอะไรที่เราใช้ไปก็โอเคนะโจทย์เฉลี่ยได้อยู่เท่าไหร่ไอ้จูมีเท่าไหร่นะ 200,000 ได้อยู่ 200,000 ยังไงผมว่าน่าจะพอมาก 500,000 เองเขาดอกเท่าไหร่นะขออีกทีย้ำอีกทีได้ไหมย่าเฮียมันเรื่องเลยหมดสุดแล้ว5ทวดตอนเนี้ยพี่มีรวมมาจูนะอ่ะฮะจริงจริงมันเบิกได้ใช่ป่ะผมรู้ว่าในนั้นมีคนรวยสุดคือใครอะไรอะไรนะคนรวยสุดไอ้แคดดี้อ่ะโอเคแคดดี้ไม่ยอมควักหรอกใช่ไหมโอ้แคดดี้ก็ไม่ยอมควักแต่ผมไม่ยอมต่อไปแคดดี้มันขี้เหนียวตายไม่มีแล้วครับต้องใครไม่มีแล้วเคลียร์หมดแล้วโอเคครับมันน่าจะไอ้โอเคแคนดี้ยังเหนียวแคนดี้มันเหนียวชิบหายเลยแคนดี้มันตัวเนี่ยว่าไงครับตัวเองเขาหลังมีอะไรบอกให้เขาช่วยตั้งแต่แรกๆสิเขาลองช่วยพอดีมันกระทันหันนะแล้วใจหนึ่งตอนแรกเขาก็คิดว่าไม่อยากจะคนอื่นมาเอี่ยวเดี๋ยวคนอื่นโดนไปด้วยไงแต่ครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าลุมนู่นนี่นั่นนี่มาลิเหรอใช่นะครับตามนะครับเห็นไหมมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นมาลิคุยหลบไปก่อนแป๊บเดียวอะไรนะเพื่อนเอาเงินลงไปกันดิ154ก่อนนะ154ครับจะชุบจูก่อนใช่ชุบจูเพื่อที่เงินที่จูมันมีอีกเดี๋ยวเอาเงินจูมาทัพพอร์ตมันจะพอดีครับนะครับเดี๋ยวครับมันยังไม่เห็นได้ครับรอได้โอเคโอเคเลยวะรายงานด้วยเฮ้ยโอเคแล้วมันถามว่าโอเคแล้วใช่ไหมไอ้ดิวอะไรเนี่ยอ๋อคิดว่าแบบโอเคบุกเลยเฮียมีแผนเฮียมีแผนนี่แหละครับเฮียบังเฮียอย่าหนีโอ้โหเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยอย่าหนีเดี๋ยว 20,000 ว่าไง 520,000 อ่ะไอ้ 20,000 นะเอาให้หมอนะก็หายไป154ครับ154ครับ154ครับที่หมอมาแล้วแล้วโอเคเราแม่งขนาดนี้ให้หมอเถอะโอเคให้หมอเถอะสมมุติถ้าออกไปแล้วหมอแม่งเหม็นหน้าแล้วพวกเราบอกให้ลำบากเออดูบังลิศให้หมอ 20,000 ตามนั้นน่ะใกล้จัดการเลยให้มือจ่ายที่เฉยๆนะเดี๋ยวจัดการให้แล้วกันไอ้ข้างหมอเอ้ยวันนี้ทำขนาดนี้ยังจ่ายเงินแก๊งเหรอวะต้องจ่ายเงินแก๊งปะวะวันนี้ไม่ต้องวันนี้ยกให้วันนึงไม่ต้องจ่ายเงินแก๊งวันนี้เงินแก๊งยกให้วันเว้ยวันนี้เงินแก๊งยกให้วันนึงเว้ยไอ้เหี้ยอาทิตย์นึงไม่ใช่เหี้ยไม่วันเดียวยกให้วันเดียวได้แล้วครับได้แล้วครับ150,000ได้แล้วโอเคงั้นผมขออนุญาตอุ้มมาจูไปนะเขาให้ผมพูดขอได้ไหมข้างนอกเหลือเงินเท่าไหร่เดี๋ยวอุ้มมาจูนะครับ150,000ใช่ไหมอ้าวนี่มานี่ว่าไงมากดเงินให้ผมเลย
แป๊บนึงเดี๋ยวเพิ่งเอาทีเดียวทีเดียวเดี๋ยวทีเดียวจะได้ไม่งงทีเดียวเห็นปะก็ใช่ไงก็เลยบอกได้รวมยอดทีเดียวมาไงอ่ะอ่ะเลขอะไรอ่ะ154ครับ154ครับ154 154นะมีเท่าไหร่นะอยากรู้จังเลยอาจูมีเท่าไหร่นะ300,000ทั้งหมดเป็น305ครับเรียบร้อยแล้วนะโอเคไหมยังอ๋อปล่อยอาจูไปใช่ไหมโอเคอาจูออกไปได้เลยครับเชิญไม่ผมโอนไปแล้วนะผมโอนไปแล้วนะโอเคได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับพี่เชิญฟังก่อนว่าไงปีว่าไงว่าไงนายกมันบอกว่าอุ้มแล้วฉุดไม่ได้ให้มันลอยอย่างนั้นไม่ได้อ๋อโอเคก็ปล่อยให้เขายืนให้เขายืนคุกเข่าลงไปคุกเข่าให้คุกเข่าไปอะไรนะผมไปนะอ่ะเชิญครับ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 โจครับเฮียขอทีวะข้าขู่ไม่โดนขู่วะขู่หัวมันที่ขู่วะ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 เงียบทำไมเงียบทำไมเงียบทำไมขู่ใช่ไหมพอแล้วอย่าให้เจออย่าให้เจออย่าให้เจอเหรออย่าให้เจอเอาไปได้เลยคุณตำรวจผมคอยผมคืนโอ้โหไอ้เหี้ยขู่หัวเราอยู่ข้างนอกเลือดตู้ไม่ไหวตำรวจเหลือคนละหมัดไงระดับการหมดก็จะหมดแล้วโอเคมาแล้วได้มาทั้งหมดตอนนี้350,000ครับ350,000ข้อหาที่ขู่เราตอนอยู่ข้างนอกผมนึกคุณเจอเด็กคุณเจอแล้วโดนเลขครับถ้าเกิดสูว่าให้เงินปุ๊บขั้นตอนจะเป็นยังไงเชิญคุณตำรวจออกได้เลยครับเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวออกจากคุณตำรวจประกาศก่อนประกาศให้ผมก่อนประกาศยกเลิกคดียกเลิกเคอร์ฟิวแล้วก็เชิญกลับได้เลยครับผมจะคอยส่งต้อนรับอย่างดีตั้งก่อนเคอร์ฟิวไม่มีคดีครับผมได้แล้วเชิญออกครับโอเคงั้นบอกก่อนนะครับระหว่างนี้พี่ก็ประกาศไปแค่ตอนนี้ขาดแค่107ครับเนี่ยเดี๋ยวให้น้องน้องอีกคนนึงอ่ะ 20,000 น่ะต้องให้น้องอีกคนนึงลุกไปกดเงินให้อ่ะพี่ดมกระเป๋าอ่ะอ่ะไปนะครับเดี๋ยวค่อยๆทีละอะไรพี่นี่ๆๆไอ้อาจารย์หมดแสนก่อน 20,000 ครับว่างก็ได้ไป9เอ้ย196เป็นเอาเงินก็ใหญ่มาก่อนโอเคไปๆหมอเอ้ยอย่าเพิ่งให้หมออยู่ก่อนให้หมออยู่ก่อนเดี๋ยวมีเซอร์วิสให้คุณตำรวจเขาด้วยรอก่อนให้หมออยู่ก่อนง่ายดิหมอครับเดี๋ยวก่อนหมอไปเดี๋ยวผมแจ้งคุณหมอฉีดยาให้คุณตำรวจทุกคนเลยรอก่อนเดี๋ยวจะบอกขั้นตอนนะครับหมอไก่มาก่อนนี่หมอครับคือเขาบอกว่าให้โอนเงินก่อนยกเลิกเคอร์ฟิวยกเลิกคดียกเลิกคดีอีกชุดหนึ่งมันจะมีอีกชุดหนึ่งขาด150,000อันนี้ข้างนอกเหลือข้างนอกนะไม่ใช่เงินประตูนะต้องทำเดี๋ยวมีเซอร์วิสให้เดี๋ยวมีเซอร์วิสให้ด้วยพวกกูถึงออกได้ไม่มึงประกาศก่อนเอาประกาศก่อนเออน่ะเชื่อกูเหอะเฮ้ยทำอะไรกับกูเนี่ยไม่ดูแล้วข้างนอก150,000ข้างใน20,000 20,000อยู่ตรงนี้ไอ้20,000อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้คนมี20,000อยู่ตรงนี้ใจเย็นใจเย็นรู้ว่าดูอยู่อยากให้ได้ครบๆไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงถามเพิ่มพี่แบงค์โอ้พี่แบงค์โอ้มึงแต่งตัวเงี้ยมึงดูทำไมมึงดูสกปรกอย่างวะสะเกียจท่าเขาจริงเลยผมว่าหลงยาเดี๋ยวบาดปากเอ้ยลอยนะแป๊บนึงให้ข้างนอกคุยก่อนอัปเดตไปเลยนะเดี๋ยวกูรอแล้วกันรออย่างเดียวเฮ้ยเอาก็ไม่พูดขออนุญาตนะก็ไม่พูดขออนุญาตนะครับหลงขออนุญาตนะครับพี่แบงค์ขออนุญาตนะเอาจริงดิเหมือนเอ้ยไอ้เหี้ย200ยังเอาใครไว้ไอ้นี่ไม่ใช่กูนะกูบอกก่อนไม่ใช่กูนะรู้เลยบอกก่อนนะไม่ใช่กูนะหาไปกูอีกตัวสีเพื่อนช่วงนี้กูร้อนเงินไอ้หลงยาไอ้หลงโอ้ยอันตรพานตอนตำรวจเข้ามาเป็นไงล่ะมึงรู้ว่าแต่น้องบอกแตก1อ่ะแตก1ใช่มันแทงกูจำได้เลยไอ้เหี้ยเด็กผมพูดแล้วกูกลับมากูขอทีวะสดเหลือเกินไอ้สัสสดเหลือเกินกูตะโกนลั่นเลยตรงประตูเนี่ยตะโกนลั่นเลยมึงเข้ามาแทงกูแท็กก่อนแท็กก่อนพี่บอมเหี้ยจริงๆเมื่อกี้บอมเอเกือบแตกแล้วเรานะหึแคดดี้ตีไวนักนะพอเห็นไปเฉินตีหัวเซเลยนะไม่เห็นไม่โตบอกไม่เห็นแม่งตีแล้วไซโคมาด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเคลียร์กันตีแม่นนักนะครับอะไรครับเดี๋ยวมีโทรศัพท์เข้าโอเคครับได้ครับยินดีครับฟังเลย